ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้จะมีบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเห็นว่าเมื่อวานคุณสองกรกฎไปเป็นพิธีกรด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคืองานอุ่นไอรักเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนะครับและเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะครับก็คือการพาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวงนะครับไปจัดการแสดงนะครับในชื่อตอนที่ว่าอุ่นไอรักด้วยพักดีนะครับก็เรียกว่ามีการนำเอาลีลาศนะครับบรรยากาศการลีลาศในอดีตและรวมไปถึงการรำวงในอดีตที่สำคัญคุณนะครับทุกคนที่มาในงานร่วมกันเต้นร่วมกันรำตั้งแต่ช่วงแรกไปจนถึงช่วงสุดท้ายบรรยากาศสนุกสนานมากเลยคุณโอ้เห็นภาพที่อยู่ในโซเชียลนะคือคักมากใช่ครับยิ้มไปด้วยอยากจะไปนะคะแล้วก็ได้ไปแล้ววันไหนวันที่8เป็นไงครับเป็นพิธีเปิดนะคะซึ่งงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่8จนถึง11มีนาคมด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าๆแหละแล้วก็งานจะเริ่มประมาณเกือบ4 ทุ่มที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วก็ที่บริเวณสนามเสือป่าการแต่งกายแล้วฮะการแต่งกายต้องเป็นชุดไทยนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็พี่น้องประชาชนที่ใครเลิกจากหลังกับการงานก็ไปได้ชุดสุภาพก็ได้ผ้าไทยลายดอกได้หมดเลยหรือถ้าใครไม่มีจริงๆที่งานนะครับก็มีซุ้มของหลายๆหน่วยงานนะครับขายผ้าไทยนะครับชุดไทยในราคาที่ย่อมเยามากนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของภายในงานก็ได้นะครับค่ะแต่ว่าก็อยากให้แต่งตัวกันสวยๆนะไปร่วมกับถ่ายภาพกับดอกไม้หลากหลายพันเลย30กว่าชนิดนะคะ 2,200 ต้นด้วยกันเยอะมากแล้วเห็นจากภาพก็สวยมากนะคะก็ไปร่วมกันได้แต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมนำบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตที่แสดงตัวตนไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนเข้างานจะมีการสแกนก่อนนะคะเพื่อสแกนบัตรประชาชนก่อนนะคะที่จะเข้างานด้วยนะคะส่วนรายละเอียดนะครับอีกนิดนึงนะครับใครอยากทราบว่ามีการแสดงเมื่อไหร่อย่างไรนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์อุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับที่นั่นจะมีรายละเอียดทั้งหมดของงานครับมาดูบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะไปชมบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและบริเวณสนามเสือป่าค่ะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ไทยติดตามจากคุณสรันทิตอ๋องสกุลค่ะขอบคุณครับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าแห่งนี้นะครับโดยบรรยากาศภายในงานเมื่อได้เข้ามาแล้วเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยทีเดียวครับเพียงก้าวแรกที่ได้เข้ามายังพระลานพระราชวังดุสิตจะพบกับดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันกว่า 200,000 ต้นที่สวยสดงดงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดสีน้ำมันเลยนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่มาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยในส่วนของนิทรรศการเองก็ได้มีการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ได้ศึกษากันอีกทั้งยังมีการจำลองกิจการต่างๆของไทยในอดีตที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5อาทิกรมประชาสัมพันธ์มาจัดแสดงอีกด้วยซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็ได้เปิดเผยนะครับว่าต่างก็อยากจะเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ย้อนอดีตมาถ่ายภาพสวยๆพร้อมกับมาชิมขนมไทยที่หากินได้ยากในปัจจุบันค่ะก็ได้รับการสื่อสารจาก Facebook บ้างจากการประชาสัมพันธ์ของทั่วๆไปบ้างค่ะว่าเป็นงานอุ่นไอรักแล้วก็มีการจัดสวนดอกไม้สวยงามก็เลยชวนพี่ๆเป็นสมาชิกกาชาดอำเภอหันคาว่าเราน่าจะมาร่วมงานนี้เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่เราจะต้องได้มาเที่ยวงานนี้ค่ะได้ยินข่าวแล้วก็แบบอยากมาเพราะว่าแบบบรรยากาศย้อนยุคด้วยค่ะแล้วก็อยากใส่ชุดไทยแบบนี้แบบใส่อยากใส่มานานแต่พอมีการจัดงานครั้งนี้ก็เลยทำให้แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากมาสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จะจัดขึ้นจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ส่วนการเดินทางหากประชาชนนำรถมาเองสามารถนำไปจอดได้ที่สนามม้านางเลิ้งกองสลากเก่าและสนามหลวงทางด้านทิศเหนือโดยจะมีรถชัตเติ้ลบัสรับส่งฟรีจากบริเวณดังกล่าวแต่ถ้าใช้รถบริการสาธารณะจะสะดวกกว่านะครับโดยทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถเมล์เฉพาะกิจไว้ให้บริการฟรีที่ต้นทางทั้ง5จุดได้แก่สถานีขนส่งจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวงเวียนใหญ่สนามม้านางเลิ้งและสนามหลวงเพียงแค่สังเกตป้ายสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่ติดบริเวณกระจกหน้ารถด้านซ้ายและที่สำคัญอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตมาด้วยนะครับเพื่อแสดงตนที่จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงานส่วนชุดไทยสามารถเช่าใส่ได้ทั้งวันในราคาเพียงชุดละ250บาทเท่านั้นซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่สนามเสือป่าบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท
พื้นที่จัดแสดงต่างๆภายในงานพูดได้คำเดียวเลยนะครับว่าสวยจริงๆสำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังไม่มีแพลนจะเดินทางไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มางานอุ่นไอรักคลายความหนาวถือว่ารับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนช่วงนี้เชิญกลับไปที่ทางสถานีส่วนผมต้องขอตัวไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะครับ